ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับกระเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2558รายการนี้เป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการนะครับแล้วก็จะมีช่วงในการโต้ตอบตอบคำถามสดรวมถึงคุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคส่งมาที่4221606กรุณาระบุข้อความให้ครบถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงวันที่เกิดครับอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนระบุเข้ามาด้วยเพราะมีตัวอย่างให้เห็นเกือบทุกวันครับหลายท่านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าตัวเองเกิดวันนี้วันนี้ถึงเวลาจริงๆแล้วพอเช็คกับปฏิทินแล้วมันไม่ตรงจะได้กลับไปทำการตรวจสอบนะสอบทานข้อมูลใหม่นะครับและรายละเอียดที่บอกว่าให้ครบถ้วนเนี่ยโดยเฉพาะใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างวันนี้คือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเกิดเจ้าของคำถามเนี่ยเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้ไปจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ครับเวลาส่งเข้ามาถามเนี่ยให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นวันสากลไม่ต้องแปลงวันให้ผมเช่นถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนของวันนี้ไปเวลาส่งคำถามก็บอกเลยครับว่าผมหรือดิฉันเนี่ยเกิดวันอังคารที่7กรกฎาคมเวลา0นาฬิกา1นาทีหรือกี่นาทีก็ว่าไปแต่ถ้าจะให้ครบถ้วนบอกกล่าวด้วยครับว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารไม่ต้องแปลงวันให้เพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมไม่สามารถที่จะสอบถามหรือว่าสอบดวงเพิ่มเติมได้ช่องทางต่อมาครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน024960493และ024960494นะครับหลายท่านที่อาจจะติดต่อเข้ามาในช่องทางต่างๆในเฟซบ้างนะครับอาจจะบ่นว่าทำไมโทรมาแล้วไม่ติดเลยนะครับก็อยากจะเรียนว่าทุกท่านที่ได้พูดคุยสายสดก็ล้วนแล้วแต่โทรเข้ามาลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับต่อมาครับในโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.comคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามฝากข้อเสนอแนะเข้ามาได้ทางอีเมลก็มีรองรับนะครับ miracle_ch@hotmail.com แล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับที่พูดอยู่เสมอว่ายังไงก็คงจะไม่ทิ้งเป็นในเรื่องของจดหมายนะครับเพราะว่ามีกลุ่มแฟนรายการหลายๆท่านอาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไอทีเขียนเล่าเรื่องหรือสอบถามเข้ามาได้นะฮะส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวบอกเลยนะว่าจะตอบจดหมายของคุณนำชัยเริ่มฤดีนะครับที่ส่งเข้ามาถามนะก็เดี๋ยวช่วงท้ายนะครับยังไงคอยฟังข้อมูลให้ดีนะครับอันนี้คือเรื่องราวช่องทางต่างๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันนะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนช่วงปลายเดือนนี้ก็ถือว่าครบตามกำหนดนะครับสำหรับการบริจาคโลหิตซึ่งพวกเรานะทางรายการทีมงานรวมถึงแฟนรายการทุกคนก็ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงขวบปีที่ผ่านมาและก็มีความตั้งใจอยากจะทำไปเรื่อยๆกับการเชิญชวนครับให้ทุกคนร่วมกันบริจาคโลหิตและในครั้งนี้ก็เพื่อน้อมถวายนะครับเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งกำลังจะมาถึงของทั้งสองพระองค์สถานที่บริจาคโลหิตก็ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับเรานัดหมายกันในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้นะครับเวลาก็คือ9นาฬิกาเป็นต้นไปและในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์ในส่วนการจัดกิจกรรมนะคะช่วงที่ผ่านมาอาจจะจัดในช่วงวันทำงานนะอาทิตย์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์หลายคนอาจจะไม่ว่างนะครับแต่ครั้งนี้นะก็วันอาทิตย์นะครับเชื่อว่าหลายท่านก็คงสะดวกเพราะมีหลายคนเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้อยากแสดงความประสงค์อยากจะมาร่วมบริจาคโลหิตด้วยติดขัดในเรื่องของการลางานนะฉะนั้น
วันอาทิตย์นี้เรามีนัดกันและในส่วนของอานิสงส์นะของการที่จะบริจาคโลหิตนั้นนะครับก็ไม่อยากจะให้คิดว่าไปแล้วจะต้องได้อะไรนะเพราะว่าในเรื่องของการให้เลือดให้เนื้อของตัวเองเนี่ยถือเป็นการให้ทานชั้นสูงนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นอุปบารมีซึ่งทำได้ยากกว่าการสร้างทานแบบปกติทั่วไปซึ่งแน่นอนครับอานิสงส์ในเรื่องของการให้เลือดให้เนื้อของตัวเองเพื่อต่อชีวิตของผู้อื่นนั้นคนที่ให้ก็จะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้หนึ่งเลยครับในเรื่องของสุขภาพพรรณไมที่แข็งแรงเพราะเหมือนกับเป็นการตรวจเช็คร่างกายคร่าวๆนะเพราะว่าทุกครั้งในรอบ 3-4 เดือนถ้าเราไปบริจาคโลหิตเนี่ยถ้าร่างกายมีความผิดปกติทางสภากาชาดก็จะมีจดหมายแจ้งมาบอกเรานะครับให้เป็นการตรวจเช็คเพิ่มอานิสงส์ประการที่2ครับจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงบางคนก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนะครับก็คือไปเสียเลือดให้มันสมประโยชน์นะจะได้ปลอดภัยผ่านพ้นจากอุบัติเหตุทั้งหลายอานิสงส์ประการที่3ครับจะทำให้เรามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่าคนทั่วไปและประการสุดท้ายจะมีดวงตาเห็นธรรมนะครับมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในส่วนของคุณสมบัติคร่าวๆนะที่อยากจะนำมาบอกกันนะครับ1เลยในเรื่องของอายุสามารถบริจาคได้นะครับตั้งแต่17ปีถึง60ปีบริบูรณ์แต่ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกจะต้องมีอายุไม่เกิน55ปีนะครับน้ำหนักครับแข็งแรงหน่อยจะต้องมีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมเป็นต้นไปนะครับจะได้ไม่อ่อนเพลียเวลาบริจาคเลือดและข้อ3ระหว่างบริจาคนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับจะต้อง1เลยจะต้องไม่อยู่ระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรับประทานยาใดๆโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะและสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวก็อาจจะไม่สะดวกนะครับและข้อ4ครับคุณสมบัติที่คนจะมาบริจาคโลหิตได้นั้นก็จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเพศนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้สิ่งเสพติดแล้วก็5ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ไม่ควรที่จะอยู่ระหว่างมีรอบเดือนนะครับหรือว่าตั้งครรภ์ให้นมบุตรนะอันนี้ก็คงจะไม่สะดวกถ้าจะมาบริจาคอันนี้คุณสมบัติคร่าวๆส่วนการเตรียมการนะครับก็ง่ายๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับก่อนวันมาบริจาคอย่างน้อยใน 6-8 ชั่วโมงแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก่อนจะบริจาคนะครับเนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาเนี่ยผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับก่อนจะบริจาคเพื่อให้การบริจาคโลหิตนั้นให้เลือดโฟลว์แล้วก็ป้องกันอาการอ่อนเพลียหลังจากที่เราบริจาคและอย่าลืมฮะอาหารเช้าเนี่ยจำเป็นนะฮะทานมาก่อนเพียงแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงของมันส่วนข้อห้ามก็คือสำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำขออนุญาตให้งด1วันก่อนมาบริจาคและคนที่สูบบุหรี่นะครับก่อนและหลังบริจาคโลหิตขอ1ชั่วโมงครับเพื่อให้ปอดเนี่ยฟอกโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือคุณสมบัติคร่าวๆและในการบริจาคโลหิตครั้งนี้นะครับผมเองก็จะมีการนำวัตถุมงคลนะครับของท่านพระครูอาคมสุนทรที่เห็นอยู่ในภาพด้านขวามือนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมเองตั้งแต่สมัยย้อนกลับไปตอนอายุเบญจเพสก็มีโอกาสได้บวชเรียนแล้วก็จำวัดอยู่กับท่านนะครับก็ต้องถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านพระครูอาคมสุนทร นั้นนะครับมีความรู้ทั้งทางด้านโหราศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของพิธีกรรมการประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธาเตียนเนี่ยทางท่านเองเป็นผู้นำในการประกอบพิธีดังกล่าวมาหลายสิบปีนะครับฉะนั้นในวันนี้เนี่ยวันบริจาคโลหิตก็จะมีการมอบนะครับที่เห็นในภาพก็คือแก้วมงคลสารพัดนึกนะครับซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกโดยท่านและผมเองก็จะเลือกสีของแก้วที่จะช่วยเสริมชะตาให้กับแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตนะฮะเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีเสน่ห์ใครรักใครหลงมีคนเมตตาให้การสนับสนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่จะมอบให้เป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของแฟนรายการทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคโลหิตนะฉะนั้นอย่าลืมครับเชิญชวนนะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2558นี้สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับ2หมายเลขคือ0851293697
และ0831997972สำหรับวัตถุมงคลนั้นจะมอบให้กับ50ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมที่พวกเราจะได้เจอกันในช่วงปลายเดือนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระแน่นอนครับในเบรกที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2558นะครับจันทรคติการแรม6ค่ำเดือน8ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้ทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก็พอนะครับเพราะว่าเกณฑ์ในการทำในสิ่งที่แตกต่างการริเริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างจะมีปัญหาติดขัดเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับเวลามีปัญหาพูดให้น้อยที่สุดหลีกเลี่ยงการประทะสุดท้ายในเรื่องของเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องวันนี้ยังดีนะครับเสริมในเรื่องของงานเป็นหลักวันนี้กับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของคนที่มีประสบการณ์คนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนนะครับมีโอกาสที่จะได้รับคำปรึกษาหรือแง่คิดดีๆจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราส่วนเงินทองก็ทายดีครับวันนี้ใช้คำว่าซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรความรักหัวใจก็ยังแข็งแรงดีครับวันนี้เน้นคนอุปถัมภ์นะโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่กับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าต้องรู้จักการ utilize สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีในเรื่องของงานนะวันนี้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก่อนตัดสินใจอะไรให้ประเมินสถานการณ์แวดล้อมให้ดีก่อนคือพูดง่ายๆวันนี้ไม่ได้ให้มองในแง่ของการอินเวสต์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับข่าวสารวันนี้เช็คให้ดีสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ให้ถือคตินะฮะน้ำขึ้นให้รีบตักเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนคนที่เป็นลูกจ้างทำงานประจำมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ดูแลงานในระดับที่สูงขึ้นแต่เงินทองวันนี้สวนกันมีแต่เรื่องที่ทำให้ทุกข์ไม่สบายใจนะฉะนั้นส่วนหนึ่งวันนี้ทุกอย่างต้องอยู่ที่ใจนะครับพอเพียงนะสุดท้ายในเรื่องของหัวใจตัดสินใจอะไรแล้วก็อย่าโลเลนะครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะฉะนั้นในแง่ของการทำงานถ้าคุณอ่อนแอไม่แข็งแรงในเรื่องนี้หาข้อมูลเพิ่มนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็หาตัวช่วยส่วนเงินทองไม่เด่นครับจ่ายมากก็รับลงทุนติดลบมากกว่าบวกความรักหัวใจวันนี้เหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับคนโสดก็ดูเหมือนจะห่างไกลจากคำว่ารักทุกเรื่องฮะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อได้ชาวราศีคนคู่ครับเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานเหนื่อยหน่อยเหนื่อยเพราะว่าต้องทำอะไรเองนะขาดบริวารแขนขาคอยช่วยนะครับในแง่ของคนที่ต้องแข่งขันทำธุรกิจก็มีโอกาสต้องพบเจอกับคู่แข่งที่แข็งแรงกว่าเราส่วนเงินทองทรงๆส่วนหนึ่งวันนี้ชีวิตไม่ได้มีธุรกรรมอะไรมากนะครับสุดท้ายเรื่องของหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่วันนี้จะเข้าหาใครคุณต้องเข้าหาคนที่อยู่รอบข้างให้ได้ก่อน
เสริมในเรื่องของบริวารวันนี้เมถุนนะฮะก็อาจจะต้องทำทุกอย่างเองสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับภาพรวม6ราศีครึ่งหนึ่งเป็นในเรื่องของงานชัดเจนฮะมังกรกุมแล้วก็เมถุนแต่จะต่างไปตรงว่าเมถุนจะเป็นในเรื่องของบริวารส่วนมีนกับเมษวันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพคล่องการเงินนะครับครึ่งหลังเรามาตามกันต่อกับชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินทองเดินมาใกล้เคียงกันอะไรที่ยังเดินต่อไม่ได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะหมายถึงว่าสิ่งไหนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับมันเช่นเดียวกันในเรื่องของเงินทองและการลงทุนไม่เหมาะกับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงทุกประเภทสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เหมาะเป็นผู้ตามนะครับช้างเท้าหลังไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีสิงครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาวันนี้ถือว่าสมรูปแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้วันนี้อาจจะต้องเตรียมแผนสำรองนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปวันนี้สมหวังพอใจส่วนเรื่องของหัวใจเน้นคนที่มีคู่ครับให้ระวังมีปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างเสริมภาพใหญ่นะครับให้เกิดความเป็น ขออภัยครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้ผมใช้คำว่าจะได้ลาภผลนะครับจากการติดต่อประสานงานการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะครับวันนี้เอื้ออาทรถ้อยทีถ้อยอาศัยสนับสนุนแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าใจร้อนครับวันนี้อย่าเห็นแก่เล็กน้อยนะให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักหัวใจไม่เด่นครับโดยเฉพาะให้ระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องเสริมในเรื่องของชีวิตนะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ความรักหัวใจคนที่มีปัญหามานานอย่าซื้อเวลานะครับทบทวนอย่างจริงจังนะแล้วก็ขอให้เลือกทำในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมเงินทองก็อย่าโลภวันนี้กินคำเล็กๆฮะเข้าออกให้ไวได้น้อยดีกว่าเสียสุดท้ายในเรื่องของงานก็สามารถรับผิดชอบสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครอีกหนึ่งราศีนะครับที่เสริมในเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานจะเดินดีหรือไม่นั้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมีผลมากจริงๆโดยเฉพาะความสัมพันธ์หรือคอนเนคชั่นที่มีในอดีตเนี่ยมีเกณฑ์จะได้ลาภผลจากมิตรเก่าสหายเดิมนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายสายป่านยาวครับแต่หัวใจไม่เด่นคนโสดไม่ได้ความสำคัญนะมีคู่เสมออยู่คนเดียวให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้อย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้พูดคุยสามารถเจรจาโน้มน้าวให้คนคล้อยตามทำให้คนเชื่อส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นวันนี้ไม่เจ็บตัวหัวใจภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโสดเองก็มีโอกาสได้รับสัญญาณบางอย่างที่ดีเสริมในเรื่องของงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงสำหรับ6ราศีหลังนะครับน้ำหนักก็จะเป็นในส่วนของชีวิตนะความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักไม่ว่าจะเป็นชาวราศีตุลราศีกันนะครับแม้กระทั่งชาวราศีกรกฎนะฉะนั้นก็ประคับประคองให้ดีสำคัญมากครับเวลาผมพูดอยู่เสมอว่าให้ระวังเรื่องของคำพูดมันมีผลต่อในเรื่องของความรู้สึกโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นมีอะไรนับ1ถึง10หรือแม้กระทั่งการหันหลังเดินหนีก็ช่วยทำให้หลายอย่างดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะกลับมาคุยสายกับแฟนที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับ
แล้วก็เป็นการตอบคำถามสดทาง SMS พักกันสักครู่ครับ